ไม่ชอบนายกประยุทธ์เพราะขวางทางนักการเมืองโจรเรื่องเป็นรัฐบาล8ปีบริหารล้มเหลวประชาชนจะอดตายของแพงจริงไม่จริงเป็นอีกเรื่องแต่เรื่องที่เที่ยวตะโกนชาวบ้านจะอดตายของแพงค้าขายไม่ได้บริหารล้มเหลวต้องแยกเป็นหนึ่งเรื่องการเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวตั้งเอาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไปโพสต์บิดเบือนบาปหนักน้องๆ อนันตริยกรรมคนที่วิบัติชิบหายไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นายกเชื่อเถอะแต่คือไอ้คนที่ไปบิดเบือนส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนนะวันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยพูดถึงการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็มีภาพนี้ฮะพญานาคอยู่ริมฝั่งโขงนะฮะทางอีสานหนาวเช้าหนาวค่ำส่วนกลางวันอุ่นกระเดียดไปทางร้อนค่ะนครพนมริมโขงวิวสวยบรรยากาศโรแมนติกอย่างนี้กระมังเมืองนครพนมไม่เพียงมีเสน่ห์คนนครพนมยังน่ารักทั้งหญิงทั้งชายตกเย็นอากาศหนาวๆไปกินข้าวต้มใบเตยร้อนๆนะที่ร้านสามเด้งกับข้าวอร่อยอันนี้โฆษณาเลยนะเนี่ยจนแทบกลืนจานเข้าไปด้วยแล้วมีกล้วยน้ำว้ากินฟรีจริงเหรอมีร้านแบบนี้ด้วยเหรอฮะนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยนะเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องคนที่ไม่ชอบนะแล้วก็เรื่องของวาทกรรมเนี่ยนายกอยู่ต่อบ้านเมืองจะล่มสลายนะจะอดตายกันหมดแล้วนะต้องแยกเป็นเรื่องไม่ชอบนายกประยุทธ์เพราะขวางทางนักการเมืองโจรนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นรัฐบาล8ปีบริหารล้มเหลวประชาชนจะอดตายของแพงจริงไม่จริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ชอบนายกเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะตัวของนักเลือกตั้งระบอบทักษิณแดงส้มก็ไม่ว่ากันเพราะว่านายกก็ไปขวางผลประโยชน์เขาหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องที่เที่ยวตะโกนชาวบ้านจะอดตายของแพงค้าขายไม่ได้บริหารล้มเหลวข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ทางส่วนรวมการเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวตั้งเอาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไปโพสต์บิดเบือนให้คนหลงผิดมีผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสังคมชาติเนี่ยบาปหนักน้องๆ อนันตริยกรรมคนที่วิบัติชิบหายไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นายกเชื่อเถอะแต่คือไอ้คนที่ไปบิดเบือนบ่อนทำลายนั่นแหละเพราะการบ่อนทำลายนั้นมันไม่ใช่กระทบตัวนายกมันกระทบกับภาพรวมด้วยแต่สำคัญคือมันไม่จริงไอ้ที่ไปบิดเบือนว่าชาวบ้านจะอดตายค้าขายไม่ได้บริหารล้มเหลวเนี่ยมันตรงกันข้ามต้องดูบริบทความเป็นจริงของปัญหายุคนี้นะแล้วก็จะเห็นผลประกอบการนะบรรดาธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจของนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยโอ้ยอดขายสร้างประวัติการใหม่นะแล้วก็เวลามีมีงานนะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรช่วงปลายปีคนนี่ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแม้กระทั่งแกนนำม็อบเห็นไหมค่ะม็อบไปม็อบมามีบาร์เฉยเลยนะมีของแบรนด์เนมใช้อย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพิ่มเติมเปลวสีเงินเลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยคนจะวิบัติชิบหายไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นายกหรอกไม่งั้นรัฐบาลประยุทธ์จะอยู่มาถึง8ปีบวกอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรคนที่พูดบิดเบือนนั่นแหละจะต้องรับผลไปเต็มๆก็ไม่ดูเงาตัวเองหรอกหรือไม่เพราะเป็นคนริษยามุ่งประโยชน์เฉพาะตัวแยกคนดีคนเลวไม่ออกพูดเรื่องเท็จหลอกชาวบ้านเป็นอาจินหรอกเหรอคือไม่พอใจเรื่องที่ตัวเองเสียผลประโยชน์ส่วนตัวจากเรื่องทุจริตนะค่ะนะจึงเอาไปบิดเบือนว่านายกอยู่โอ้ประเทศชิบหายแน่ทางด้านที่ชิบหายเนี่ยคือตัวที่เป็นผลประโยชน์ไม่ควรจะได้อยู่แล้วแต่ผสมลงไปหมดเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยนะเป็นการพูดเรื่องเท็จหลอกชาวบ้านเป็นอาจินจึงไม่แค่อดอยากปากแห้งมา8ปีบวกนะยังถูกเจ้านายตัวเองลดเกรดจากคนลงไปเป็นหมาในคอกไม่รู้สึกรู้สากันบ้างเลยหรือจะเอาจิตระดับคนในคอกซึ่งต่ำเกินไปประเมินชาวบ้านคือไปบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ได้ค่ะจำได้ไหมที่คุณทักษิณเคยพูดนะเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันทร์สองล่าห้าสิบตัวโหถ้าใครเป็นลูกน้องนี่สะเทือนนะมันต้องสะเทือนบ้างสิต้องรู้สึกบ้างแหละถ้ามันไม่หนาเกินอ่ะมันต้องสะเทือนค่ะต้องรู้สึกเฮ้ย
นี่เราเห็นเขาเป็นผู้นำนะเราไปช่วยงานเขาเพราะเขาเป็นผู้นำประเทศตอนนั้นแต่เขาเห็นเราเป็นหมาที่เลี้ยงไว้มันต้องสะเทือนบ้างนะแลมโบ้ยังบอกโอ้โหเนี่ยนะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะหมาเจ้าแม็กไม่มีหรอกเขาหมายถึงสสชัดเจนแลมโบ้บอกแล้วยังไม่รู้สึกอะไรกันเลยเหรอไอ้ฝั่งที่ยังอยู่กับทักษิณเนี่ยเปรียวสีเงินบอกว่าเนี่ยจะไปเอาแบบนี้มาคิดว่าชาวบ้านเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าคนอีสานหลอกง่ายพระยี่ห้อทักษิณก็เลือกแล้วมันยังมีคนบางส่วนเชื่ออย่างนี้อยู่เชื่อไปอย่างนั้นอาจใช่บางส่วนในอดีตเปรียวศรีเงินบอกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องประเมินคนอีสานใหม่แล้วแหละอีสานวันนี้ไม่ใช่เพียงภาพกายคือบ้านเมืองที่เจริญผิดหูผิดตาไปมากเท่านั้นชาวบ้านยังมีพัฒนาการวิสัยทัศน์เปลี่ยนไปตามบ้านเมืองคุณภาพชีวิตทัศนคติทางสังคมเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะทางการบ้านการเมืองรู้จักแยกแยะไหนโจรหลอกใช้ชาวบ้านไหนนักการเมืองที่จริงใจกับชาติประชาชนไหนโจรไหนนักการเมืองนะแยกแยะได้เปรียวศรีเงินบอกนี่พูดในภาพรวมนะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนที่ยังถูกเขาหลอกแล้วเต็มใจให้หลอกมันก็ยังมีแล้วมีอยู่ทุกภาคแหละนะไม่ใช่เฉพาะที่อีสานหรอกมีอยู่ทุกภาคแต่มันก็เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนแต่ภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยนะเปลี่ยนไปด้วยทัศนคติด้วยสภาพสังคมด้วยสิ่งที่เห็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คิดออกอ่านออกอ่านเป็นนะเปลวศรีเงินบอกว่าเนี่ยบางส่วนตาสว่างจะเลือกจากผลงานคุณงามความดีที่ประจักษ์ต่อบ้านต่อเมืองดังนั้นพรรคที่คิดว่าจะเหมาสอสอทั้งอีสาน130กว่าคนนั่นน่ะฝันไปเถอะทองแท้ทนไฟตะกัวเหมือนคนจันไรเจอไฟก็เหลือแต่ขี้นี่สำนวนภาษาของคอลัมนิสต์อาวุโสทองแท้ทนไฟแต่ตะกัวเนี่ยเหมือนคนจันไรเจอไฟก็เหลือแต่ขี้รอบนี้เป็นรอบมฤตยูราหูผนึกกำลังกวาดล้างเช็คบินพวกชังชาตินักการเมืองชั่วในรอบ18ปีใครที่ว่าทำดีได้หิ้วแค่กระเป๋าผ้าทำชั่วช้าได้หิ้วกระเป๋าหลุยวิตตองเนี่ยรีบๆหิ้วไปซะแล้วรอรับการเช็คบินรอบนี้ได้เลยเคยได้ยินแต่ว่าทำดีได้ดีทำดีทำชั่วได้ชั่วนะนี่ทำดีได้หิ้วกระเป๋าผ้าทำชั่วช้าได้หิ้วหลุยวิตตองนะบอกให้รู้เอาไว้เดี๋ยวจะว่าแอบไปอ่านสถิติดาวมาแล้วไม่เอามาบอกเปลวสีเงินสรุปการไปอีสาน 2-3 เที่ยวทำให้ได้เห็นกับตาไม่จริงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะอดตายค้าขายไม่ได้นี่อย่างแรกไม่จริงเปลี่ยนไปผิดหูผิดตานะเห็นดีขึ้นพัฒนาขึ้นอนาคตศูนย์กลางประเทศไทยอาจไปอยู่อีสานก็ได้เป็นไปได้สูงมากเงิน10บาท20บาทยังมีค่าซื้อของขนุกขนมข้าวของใช้ที่ภาคอีสานได้เปรียวศรีเงินบอกว่าไม่ได้ไปช็อปไปนครพนมเนี่ยแวะซื้อขนุกขนมกะละแมบ้างไม้นวดไม้เกาหน้าเกาหลังบ้างอะละ10 20มีขายแล้วตลาดค่ำริมโขงทั้งคนซื้อคนขายคึกคักตามเหตุปัจจัยสังคมชาติสังคมโลกที่ยังไม่ฟื้นจากโควิดแล้วยังถูกถล่มซ้ำด้วยวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียถึงได้บอกว่าพอเถอะเลิกเถอะกับวาทกรรมว่าชาวบ้านจะอดตายบ้านเมืองถอยหลังร้านค้าร้านขายอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่โควิดมันใช่แล้วมันใช่ทั่วโลกคนที่ไหนจะออกมาเดินต่อให้มีเงินเพราะเขาล็อกดาวน์รักษาสุขภาพแล้วก็มาเจอกับวิกฤตสงครามแต่พอเริ่มเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมารายได้ผู้คนเริ่มเอากลับมาก็กลับมาสู่ใกล้สภาวะเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ที่โกหกเนี่ยโกหกทั้งเพย์แต่ของจริงที่จับต้องได้คืออะไรเปลี่ยนไปบ้างโครงสร้างพื้นฐานเตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนหลังจากนี้ถนนทนทางสะพานข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยแห่งที่เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ในขณะที่บ้านอื่นเมืองอื่นหลายประเทศซุบเลยหนี้กองเลยช่วงโควิดแต่เราเนี่ยกู้เพิ่มแต่เอามาใช้ช่วยชาวบ้านและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเศรษฐกิจในอนาคตนี่คือสิ่งที่จับต้องได้เ
เปลวสีเงินบอกว่าไปเหนือไปอีสานเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นวาทกรรมชาวบ้านจะอดตายบ้านเมืองถอยหลังนะจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยชังคนก็ชังไปแต่ทำไมต้องชังชาติชังบ้านเมืองด้วยล่ะพวกคุณไม่ได้เกิดในแผ่นดินไทยนี่เหรอฝากให้คิดกันพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแต่ชาติบ้านเมืองน่ะต้องอยู่ฉะนั้นต้องช่วยกันรักษาสมบัติกลางสมบัติกลางคือประเทศไทยของเราส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นทางอีสานทางใต้ไปเห็นกับตามาแล้วทางเหนือเปลวสีเงินบอกว่ายังไม่ได้ไปฟังข่าวคราวทางเหนือตอนนี้เย็นเฉียบเยียบจิตเย็นกว่าทางอีสานแต่ทุกอย่างต้องมีดีแน่เพราะเห็นข่าวนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศทะลักไหลไปแน่นแต่ละเที่ยวบินเที่ยวรถไฟเงินทองสะพัดทั่วถึงทั้งยอดยางและยอดหญ้าตามฐานานุรูปแน่นอนนะอันนี้คุณเปลวยังไม่ได้ไปอันนี้ผมเพิ่มเติมให้ผมไปมาทุกสัปดาห์เครื่องบินเต็มเกือบทุกรอบแล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งเต็มเพราะตอนนี้ยังไม่มีจีนนะเข้าปั๊มเนี่ยรถตู้รถแดงฝรั่งเต็มรถนะนี่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทางเหนือนะอันนี้คอนเฟิร์มส่วนทางใต้เปลวสีเงินบอกว่าอย่างที่ทราบตอนนี้พายุฝนถล่มถึงขั้นเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะก็อยู่ระหว่างการค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะแล้วคุณเปลวก็ย้อนสถิตินะปี2547เดือนธันวาคมนี่แหละถ้าเราจำได้ก็สึนามิที่อ่าวที่อันดามันนะนักท่องเที่ยวชาวบ้านเสียชีวิตกันไปกว่า 5,000 สูญหายอีกนับไม่ถ้วนนะแล้วปีนั้นเนี่ยบ้านเรือนโรงแรมพังราบมีคนเสียชีวิตยังหอบเอาเรือตรวจการจากทะเลขึ้นมาอยู่บนฝั่งค้างตึงอยู่ที่เขาหลักพังงา18ปีเวียนมาเรือหลวงสุโขทัยถูกคลื่นหอบอับปางกลางทะเลนี่เปลวสีเงินย้อนเกร็ดแล้วทิ้งท้ายฮะเปลวสีเงินบอกว่าเห็นข่าวนายกประชุมเสร็จเมื่อวานลงใต้ไปสงขลาเยี่ยมเยียนชาวบ้านพูดถึงทางใต้ก็ห่วงประชาธิปัตย์แวะไปประชาธิปัตย์แล้วทีนี้เท่าที่ลงไปสดับตับฟังชาวบ้านเขาคุยกันเขาชื่นชมนายกประยุทธ์มากว่าทุ่มเทจริงใจทำงานในชาติบ้านเมืองและประชาชนประจักษ์ตาในฐานะคนใต้ที่รักคนจริงใจเขาต้องการให้นายกประยุทธ์อยู่ทำงานต่อขนาดด็อกเตอร์ไตรรงค์สุวรรณคีรียี่ห้อประชาธิปัตย์ของคนใต้ยังลาออกจากประชาธิปัตย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้นายกประยุทธ์ก็คิดเอาละกันว่าคนใต้ที่รักใครรักจริงเขาจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคที่ประกาศให้พลเอกประยุทธ์เป็นว่าที่นายกของพรรคการเมืองปีหน้าจะฟันธงไปทางไหนยังไม่ได้ขอบอกเพราะดูจากสถานการณ์พูดได้เลยมีเหตุพลิกผันให้ต้องเปลี่ยนแผนสถานการณ์เปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาอันนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะฮะเปลี่ยนแผนสถานการณ์เปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาไปจนถึงปี2568ไม่ได้พูดบนฐานประยุทธ์เป็นนายกได้อีก2ปีนะแต่พูดจากสถิติย้อนหลังและการดูฟ้าดูดินไปข้างหน้าของเปลวสีเงินทิ้งท้ายบ้านเมืองช่วงนี้จะให้ตกอยู่ในสถานการณ์การเมืองเรื่องอำนาจเกิดช่องว่างยังไม่ได้เด็ดขาดสภาอยากล้มล้มไปแต่รัฐบาลประยุทธ์ยังต้องยืนอยู่ถึงมีนาคมสูงระดับ 60-90% นี่ประโยคสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเปลวสีเงินคนปลายซอยบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนนะท่านผู้ชมก็ลองนึกว่ามีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนบ้างนะการเมืองบ้านเมืองนะทำให้เปลวสีเงินเนี่ยประเมินว่ารัฐบาลจะยังอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงมีนาคมนะคืออยู่เกินมีนาไปเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เกินไปก็คือเป็นรัฐบาลรักษาการใช่ไหมแต่เปลวสีเงินบอกว่าถึงมีนาคมประมาณสัก 80% นะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของคอลัมนิสต์อาวุโสนะฮะ